สวัสดีครับสำหรับห้องปฏิบัติการนะครับห้องแลบห้อง QC QA นะครับเราก็จะมีฟังก์ชันที่ช่วยในเรื่องของการจัดการงานคาลิเบทให้ด้วยนะครับงานคาลิเบทเนี่ยโดยปกติจะมีขั้นตอนในการทำงานที่แตกต่างจากงาน PM ทั่วไปนะครับตรงนี้เองเราก็จะมีฟีเจอร์ที่ช่วยทำให้กิจกรรมพวกนี้ทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตรงตามระบบมาตรฐานนะครับสามารถที่จะใช้ระบบของเราแล้วก็ไปขอการรับรองมาตรฐานไม่ว่าจะเป็น ISO 9001หรือว่าแม้แต่ ISO 17025ได้เลยนะครับโดยฟีเจอร์เนี่ยมันจะครอบคลุมตั้งแต่การทำฐานข้อมูลทะเบียนพวกเครื่องมือวัดทดสอบนะครับสามารถที่จะใส่สเปคเรื่องของจุดสอบเทียบเกณฑ์การยอมรับเข้าไปในระบบผ่านตัวเว็บไซต์ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเซตตารางในเรื่องของการสอบเทียบนะครับเมื่อถึงกำหนดนะครับระบบก็จะมีการแจ้งเตือนเราแล้วเราก็สามารถที่จะส่งเครื่องมือสอบเทียบได้ตามกำหนดนะครับเมื่อได้รับใบเซอร์หรือว่าใบรับรองผลมานะครับเราสามารถที่จะคีย์ข้อมูลที่เป็นผลการสอบเทียบเนี่ยใส่กลับเข้าไปในตัวเว็บของเราได้นะครับซึ่งมันจะเก็บข้อมูล history เอาไว้นะครับจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราโดนออดิตมาตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการสุ่มถามหรือการรีเควสข้อมูลต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้มือถือหรือว่าแท็บเล็ต iOS นะครับ iPad เนี่ยไปสแกนที่ QR code แล้วก็เรียกดูประวัติการสอบเทียบซึ่งมันจะดึงพวก certificate พวกนี้มาให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับระบบ calibration เราเนี่ยช่วยค่อนข้างเยอะเลยนะครับในเรื่องขององค์กรที่ต้องมีการดูแลพวกระบบมาตรฐานต่างๆนะครับในส่วนของวิธีการใช้งานระบบ calibration นะครับสามารถที่จะศึกษาในคลิปวิดีโอสอนการติดตั้งระบบ calibration ได้เลยครับผม